ครับก็ในโอกาสนี้จะได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระครูปริยัติยาภิรมย์เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าวาดวัดพัฒนารามพระรามหลวงได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในการพิจารณาพระไตรบังสุคุณประธานในสมเด็จพระเยาวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมทั้งเมตตาวางดอกไม้จันทร์ตามลำดับกราบนิมนต์พระคุณท่านด้วยความเคารพครับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่นะครับจะได้วางดอกไม้จันทร์เป็นลำดับแรกสำหรับพระเจ้าเมื่อรับดอกไม้จันทร์แล้วนะครับให้ท่านแต่งเป็นสองแถวเลยนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับขอจำรวยนะครับกับหลังจากที่พระพุทธเจ้านะครับได้วางดอกไม้จันทร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะได้เรียนเชิญท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับขอบคุณท่านที่เชิญท่านเทพเพื่อนใจนะครับมาดีช่วยก้อนลานจะถ่วงมาอีกนะครับมาได้เจอได้ที่บ้านของพระจันทร์นะครับสำหรับท่านที่เคารพนะครับที่อยู่เทพที่ผมเป็นพิธีกรอยู่เรียนเชิญต่อแถวขึ้นยืนได้เลยครับมาทุกท่านที่จะขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเมนตัวนี้ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำฝนนะครับแล้วถ้าทุกท่านรีบเนี่ยเกรงว่าจะลื่นฉะนั้นย้ำนะครับติดเท้าด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับเพื่อเมนเนี่ยได้ขึ้นกันทุกคนนะครับจะช้าหรือเร็วเนี่ยแล้วได้ขึ้นทั้งหมดนะครับเข้าไปทีละคนทีละวาระนะครับแต่ถ้าเราขึ้นแถวตอนเนี่ยเรียงหนึ่งด้วยความเรียบร้อยสวยงามเนี่ยมันจะใช้เวลาเนี่ยไม่นานนะครับที่จะเข้าสู่การวางดอกไม้จันทร์ท่านขึ้นเมนนะครับท่านขึ้นด้วยความระมัดระวังเมนนะครับมีไฟฟ้าเป็นเครื่องประกอบนะครับเมนเนี่ยมีแสงสว่างด้วยความระมัดระวังนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากนะครับดนตรีไทยที่ทุกท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นดนตรีไทยจากโรงเรียนวัดสิงห์บดินทรารามสังกัดสำนักงานพิธีการศึกษาผู้ศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3นะครับได้มาบรรเลงนะครับคุณครูผู้ควบคุมน้องๆ นักเรียนการรักษาวัฒนธรรมควบดูแลรักษาชาตินะครับวันนี้น้องๆ นักเรียนได้รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยเท่ากับช่วยกันรักษาชาติให้มีความยืดยาวนะครับก็เรียนกับทุกท่านด้วยความเคารพที่ได้มาร่วมกันในการประกอบพิธีในวันนี้นะครับไม่ต้องรีบเลยนะท่านเจ้าอำเภอนะครับบอกโยมก็ไม่ต้องรีบนะฝั่งรู้ก็มีนะครับท่านก็ต่อแถวอยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องรีบนะครับท่านไม่ต้องรีบลงจากเมนเสร็จซ้ายขวารับของที่ระลึกซึ่ง
ภาพถ่ายรูปพระเนี่ยที่เป็นเนื้อว่านนะครับท่านจับได้เลยคนหนึ่งเนี่ยนะครับต้องได้3ชิ้นขึ้นเมนกันนะครับไม่ต้องรีบหักขึ้นไว้หักขึ้นเมนลอยไว้นะครับเมนนี้เนี่ยนะหลายคนเรียกว่าเมนลอยหลายคนเรียกว่าเมนพิเศษแต่ถ้าเป็นภาษาราชการเขาเรียกว่าเมนชั่วคราวหลายคนชาวบ้านที่รู้จักว่าเมนลอยเมนพิเศษนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาราชการเนี่ยจะบอกว่าเมนชั่วคราวพระบรมศพอย่างนี้นะครับต้องเรียกว่าเมรุเมรุมากแต่ถ้าเมนเผาศพเมนชั่วคราวอย่างนี้นะครับไม่ต้องใส่รุให้ใช้คำว่าเมนเลยนะครับเมนพ่อซับโพตอินกาวยศเอาหัวจังอายุทยาช่วยงานพี่น้องก็พูดไปอย่างนี้แต่ถ้าเมนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ท้องสนามหลวงอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเมรุมากนะครับก็บอกกล่าวให้พี่น้องได้เข้าใจเพื่อจะใช้พูดในศาสนาพิธีอื่นๆนะครับผมเองก็ขออนุญาตให้ท่านเรียนนะครับเรื่องศาสนาพิธีให้ทุกท่านได้รู้งานทราบด้วยนะครับประเทศไทยของเรานะครับมีคำว่าพิธีเนี่ยนะครับอยู่ทั้งสิ้นด้วยกันเนี่ยสามคำด้วยกันคำแรกก็คือพระราชพิธีคำที่สองก็คือรัฐพิธีคำที่3ก็คือพิธีพระราชพิธีเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพระราชพิธีให้ญาติโยมทุกท่านเข้าใจไว้เลยว่าวันใดก็ตามที่เป็นวันหยุดราชการนั่นคือวันที่มีพระราชพิธีพระราชพิธีทั้งประเทศนี้มี14พระราชพิธีไม่หยุดราชการอยู่พระราชพิธีเดียวก็คือพระราชถวายผ้าพระกฐินรอบนั้นเป็นวันหยุดราชการทั้งหมดส่วนรัฐพิธีเป็นวันที่รัฐบาลทูลเกล้าขอพระองค์ราชาอนุญาตในการจัดขึ้นเช่นวันที่ระลึกวันเกษราราชเจ้าวันพระวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างนี้นะครับเรียกว่ารัฐพิธีและพิธีอย่างนี้ใช้คำว่าพิธีอย่างเดียวนะครับและก็กำหนดการหมายกำหนดการก็ใช้ไม่เหมือนกันหมายกำหนดการจะต้องใช้เฉพาะพระราชพิธีอย่างเดียวแม้แต่ในหลวงเสด็จพระดำเนินมาที่พักใหม่อย่างนี้นะครับก็ไม่ใช้คำว่าหมายกำหนดการต้องใช้คำว่ากำหนดการในการเสด็จพระดำเนินด้วยความรักสำหรับตัวเองเองกำลังแข็งข้าไม่ดีหัวเข้าไม่ดีพี่น้องก็อยากขึ้นไปโต้ตายเพื่อนเองนะครับปกลังในยุคโผล่เพื่อนหลังกันนะโยกข้างข้างไปสวยกันนะครับโยกข้างข้างไปสวยไปยุ่งให้พี่น้องได้สวยเลือดนะครับซึ้งกันด้วยกันนะครับก็ไม่แมวซับซึ้งนำใจนะครับก็พี่น้องโลซิ่งปอดอินกันทุกคนขอท่านใจนะครับเอาในพุ่มไปทำพิธีต้องพระมาพอดีพิธีต้องโยมตีท่านต้องขอท่านอินที่ถอนท่านใจมาว่าเพื่อนมาในที่นี้ไม่ได้เป็นภาระนะครับมาในที่นี้เห็นซึ่งนามใจก็พี่น้องที่เป็นโลซิกก็ขอท่านอินจะได้สวยเนื้อตอบแทนนะครับวันนั้นพวกมาประชุมกับพ่อหน้าเจ้าวัดและกรรมการบางส่วนเหลือบอกว่ามีมันเข้ารักมีไทยมีตำซาล่าไว้ด้วยตำรงเมื่อนโลกโบราณอีไว้ด้วยต่อเจ้าบ่อนักทานเซ็ตกับพ่อพี่น้องทันพี่กรมนะครับพี่ชายมาหัวกันในการประกอบพิธีในวันนี้นะครับพี่น้องไล่บนไล่ทานอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ไม่ได้ดังใจนี้ไม่ใช่เดียวได้นะถ่ายตรงข้าวแล้วถ่ายชาเลยวันนั้นท่านมาก็ครบเมื่อเห็นคนร้องผีเที่ยวผีเชิงบางคนวางเข้ามาจังแค่นานแล้วไม่ต้องขึ้นชาเล่ต้องเบาใจดูมาเล่ชาโอ้ยว่ามีอะไรเข้านะครับแต่ถ้าเราไปแย่งกันหน้าเมนพี่น้องเยอะมากจังตัวคนแย่งหมดแต่ได้การเตามันแข็งแข็ง
พี่น้องโถงอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับถ้าพี่น้องภาวนาว่าเดียวบ่ถึงเดียวบ่ถึงพี่น้องจะวางดอกไม้จันทร์ด้วยความสบายใจนะครับลอยเลยลอยเลยพี่น้องเอาเรงสักพาพี่พี่น้องมีกระพอตันอีกเนี่ยมาเป็นผีตังนะครับวันนี้ไม่เกินตะวันตกดินพระตันซีนะครับก็พอตันอีกจะต้องรับคืนสู้ธรรมชาตินะครับดินน้ำลมไฟนะครับบอยเชิญนะครับบรรดาพี่น้องทางที่เคารพได้ร่วมกันวางโลกไปจันทร์ตามลำดับนะครับอะไรก็ตามนะครับที่ชาวเศรษฐประสบมานะครับตั้งแต่พระองค์พิธีพระราชทานเพิ่มมาก็น่ามี482แล้วถ้าครบเพิ่มพระราชทานอีกเท่าให้ต้องปั่นเพิ่มพี่น้องครับคนยุคทันทีวันนี้มาจันทร์ต้องสมเด็จพระสังฆราชเหมือนกันนะครับพอเชิญเท่าเนี่ยคนยุคทันทีเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับสำหรับคนจะทำดีสำหรับพวกถามนะครับพี่น้องหลายคนถ้ามาว่าเข้าพอฐานในกี่โมงจะเริ่มพิธีเข้าพอฐานในตอนหนึ่งผมตรงเก็บโมงพวกถามที่เช็คดาวนาฬิกาพี่น้องว่างก็หมายถึงเส้นแนวท้ายหุบเส้นแนวกลับบ้านไปอ่างน้ำไปเลือกผ้ามาคนแล้วว่าถามนี่มีไส้ดำมากระไดไส้ข้าวมากระไดพี่น้องใหญ่ได้กังวลว่ามาหันพระแต่ต้องไส้ถึงข้าวสี่ดำนี่คือสี่วายภูมินะครับสี่ข้าวเนี่ยเราเป็นการให้เกียรติถวายเกียรติให้กับผู้ทุกแก่บรรดาผามนะครับพี่น้องใหญ่ได้คิดว่าถ้ามาหันพระแต่ต้องข้าวสักทีนะครับเรียนธรรมดาพี่น้องนั้นที่ก็ร้องชุดวายภูมินะครับตั้งกระดาษมีให้พี่น้องได้เป็นเจ้าฝาถอนไม้จันทร์คำนี้นะครับจะมีถอนไม้จันทร์คนละถอนเพื่อให้พี่น้องได้มาบูชามาเป็นเจ้าฝาถอนไม้จันทร์นะครับไม้จันทร์นี้เป็นไม้เหนือโฮกสำหรับพี่ลมในนะครับเป็นบรรจุร้างโบฐานอยู่ก็น่ามีโตเป็นพี่ที่ทำจากไม้จันทร์นะครับพบผู้สาวนะครับวันนั้นพ่อหน้าครับคณะกรรมการจะพุ่งมาทำอยู่วันนี้จังนะครับจังนายุนะครับเชิญนะครับจังนาทีนี้นะครับวันนี้รับรองนะเอระนะครับก็ยังเชิญเลยครับอายุวันโลทุกข์ตามพระราม